ดัชนีตลาดหุ้นไทยกำลังจะปีนป่ายเข้าไปทะลุ 1,650 จุดครับแม้ว่าจะมีปัจจัยลบรอบด้านความกังวลในภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยแนวโน้มขาขึ้นเศรษฐกิจถดถอยยังมีอยู่และเพิ่มเติมด้วยความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันรวมทั้งสถานการณ์การเมืองในประเทศที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์หน้าในปมประเด็นนายกรัฐมนตรี 8 ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปัจจัยลบมากมายนะครับข่าวดีไม่มีแต่ดัชนีก็ปีนป่ายขึ้นมาเรื่อยๆพลิกความคาดหมายจากนักวิเคราะห์โบรกเกอร์แทบทุกสำนักที่มองว่าระยะสั้นนี้ดัชนีไปไหนไม่ได้ไกลอย่างดีก็ไปแตะที่ 1,600 จุดแล้วคงยืนไม่อยู่หรือจะไปต่อก็ไปได้นิดเดียวแล้วก็ปรับฐานลงมาใหม่แต่ปรากฏว่าไปแล้วไปเลยนะครับเดินหน้าได้ต่อเนื่องท่ามกลางข่าวร้ายและไม่มีข่าวดีกระตุ้นจะมีก็เรื่องผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนในหลายกลุ่มและหลายบริษัทที่กำไรเติบโตก้าวกระโดดอย่างเกินความคาดหมายและกระตุ้นให้หุ้นในแต่ละกลุ่มบางกลุ่มนะครับไม่ทุกกลุ่มนะครับบางกลุ่มบางตัวนี้ดีตัวขึ้นมาแต่ก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนพอที่จะลากดัชนีขึ้นมาไกลได้แต่ประเด็นสำคัญในรอบนี้นักลงทุนต่างชาติครับยกทัพใหญ่บุกเข้ามาตะลุยซื้อไม่อั้นซื้อไม่เลือกและซื้อไม่เลิกด้วยตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนั่นเป็นวันแรกที่บุกหนัก 4,000 กว่าล้านหลังจากนั้นก็ 3,000 กว่าล้าน 3,000 กว่าล้าน 3,000 กว่าล้านมาสัปดาห์นี้นะครับ 5,000 กว่าล้าน2วันติดๆวันจันทร์ 5,774 ล้านเมื่อวานอีก 5,004 ล้านและนักลงทุนรายย่อย3กลุ่มลุมสกรรมเอาไม่อยู่ครับคือเทขายใส่มือฝรั่งอะฝรั่งรับอยู่ครับลากดัชนีขึ้นไปต่อแม้ไปไม่มากแต่ก็ไปได้เรื่อยอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยฝ่าแนวต้านและระยะแรกไปนะครับไปขึ้นไปสูงสุดที่ 1,632 จุดแม้จะมาปิดที่ 1,629 จุดแต่ก็มีสัญญาณที่ดีมีความหวังเพราะฝรั่งซื้อไม่เลิกและปัจจัยลบนะฮะตอนนี้ก็ถือว่ามันก็ชินชาๆอยู่พอสมควรนะและค่าเงินบาทก็เริ่มจะทรงตัวขณะที่ราคาน้ำมันของตลาดโลกครับลงมามากครับโหนี่ลงไปเหลือ90เหรียญบาร์เรลถ้าน้ำมันลงเงินเฟ้อลดความจำเป็นที่ขึ้นดอกเบี้ยมีไม่มากเศรษฐกิจก็จะไม่ถดถอยนี่เป็นการมองโลกในแง่ดีนะครับฝรั่งเข้ามารอบนี้ถือเป็นตัวช่วยสำคัญขับเคลื่อนดัชนีถ้าไม่มีฝรั่งกลับมารอบนี้เชื่อว่า 1,600 จุดเราอาจจะยังไม่ผ่านแต่ตอนนี้มาปิดที่ 1,629 จุดแล้วอีก21จุดฝ่าแนวต้านสำคัญถามว่าหวังได้ไหมมีความหวังได้ครับเพราะว่าฝรั่งยังไม่ส่งสัญญาณขายหุ้นกลับมารอบนี้แม้ไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนว่าฝรั่งกลับมาทำไมมองอะไรดีมีปัจจัยไหนที่กระตุ้นให้วกกลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งเรารู้ไม่จริงรู้ไม่ลึกไม่เป็นไรหรอกครับแต่สิ่งที่น่าจะรับรู้ได้คือว่าถ้าฝรั่งมองตลาดหุ้นไทยเป็นขาลงไม่ดีคงไม่มาซื้อนี่แสดงว่ามุมมองแตกต่างจากนักลงทุนในประเทศนักลงทุนในประเทศโดยเฉพาะกองทุนนะครับกลัวเรียกว่าขี้หดตดหายเลยขายหุ้นมาตลอดรายย่อยยังสู้บ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่กับเหตุการณ์เรารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเรารู้การเมืองเนี่ยมันเปราะบางเรารู้ว่ามีความตึงเครียดในภูมิภาคระหว่างจีนไต้หวันก็เลยไม่ค่อยกล้าซื้อและเราไม่มั่นใจว่าครึ่งปีหลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนจะดีแต่ฝรั่งนี่เขาอยู่ไกลแต่เขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันก็คือมองโลกในแง่ดีมองตลาดหุ้นไทยสดใสก็ไม่เป็นไรครับ มาซื้อต่อเนื่องถ้ามาซื้อต่อรอบนี้เราได้เห็น 1,650 แน่ๆแต่ไม่ต้องไปรอขายตอนนั้นนะครับปรับพฤติปฏิบัติเหมือนหลายวันที่ผ่านมาเขียวขายฝรั่งซื้อนั่นเป็นโอกาสดีที่แล้วระบายหุ้นออกไปเพราะนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเก็บหุ้นมาเยอะนะครับต้นทุนต่ำๆตอนนี้มีกำไรก็อย่าโลภอย่ากลัวขายหมูครับเพราะว่าจะถึง 1,650 จุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแล้วจะไปไหนจะถอยหลังหรือไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้กำไรเห็นอยู่คว้าไว้เอาเงินใส่กระเป๋าและถ้าปรับฐานจริงนะครับเราก็มีกระสุนดินดำมีเงินที่จะซื้อหุ้นของถูกแนวโน้มระยะสั้นแม้จะมองไม่ชัดแต่มีแรงโน้มถ่วงที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ภายใต้กองหนุนของฝรั่งครับ